ทุกคนเดี๋ยวเราจะมาทำมันบดอย่างง่ายๆกันไปดูคลิปคนอื่นมานะเขาเอามันฝรั่งใส่นมแล้วก็คนให้เข้ากันมันจะกลายเป็นมันบดวันนี้เราจะทำมันบดทั้งหมด5รสก็จะมีรสบาร์บีคิวรสปูยักษ์รสหัวหอมรสโนริสาลายและรสออริจินอลแล้วก็วันนี้ใช้เป็นนมจืดตาวัวแดงเราก็จะใส่นมจืดไปก่อนนะว้านี่กลิ่นปูยักษ์ผัดซอส XO เราก็จะทำให้มันแตกเราก็เคี่ยวไปเรื่อยๆนะน้ำเริ่มเดือดแล้ววะนี่มันบดกลิ่นปูยักษ์ผัดซอส XO จ้าเฮ้ยเหมือนมันบดจริงๆมองให้เหมือนมันบดนะอย่ามองเป็นอย่างอื่นถ้าพูดกันตามตรงมันก็ดูเหมือนแบบอุนจิชิมเลยแต่กลิ่นหอมมากทำเป็นเล่นดีเฮ้ยเหมือนมันบดจริงๆแล้วรสนี้โอเครสนี้ดีใช้ได้เอาไป8เต็ม10เลยอันต่อมาคือรสออริจินอลนะว้าวน่ากินมากนี่คือรสออริจินอลนะเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยควันยังขโมงเลยนะเฮ้ยอันนี้กลิ่นเหมือนนมอ่ะอันนี้ดีอันนี้ก็ดีอ่ะให้8เต็ม10เท่ากับอันเมื่อกี้อันนี้ให้ความรู้สึกแบบคลีนคลีนออริจินอลอ่ะก็มันออริจินอลเนาะดีรสโนริสาหร่ายจ้าว้าลองดูดิมันจะมีแบบสาหร่ายสีดำๆด้วยนะลองเลยนะกลิ่นสาหร่ายเฮ้ยอันนี้ก็ดีแต่มันมีความแปลกนิดนึงว่ะแล้วก็รสสาหร่ายจริงๆเฮ้ยอันนี้เอาไป 8.5 เลยอันต่อมาเป็นรสซาวครีมหัวหอมนะจ๊ะว้าวกลิ่นหอมมากกลิ่นซาวครีมหัวหอมเลยอ่ะอันนี้ก็จะมีผงๆเหมือนกันนะเฮ้ยอันนี้ก็โอเคใช้ได้แต่ให้แค่7คะแนนขอแนะนำว่าให้กินตอนที่มันร้อนๆอยู่เนี่ยแหละฟินสุดเดี๋ยวไปดูอันสุดท้ายเลยและอันสุดท้ายเป็นแบบเลมแม็กซ์นะรสบาร์บีคิวได้มาเกือบเต็มชาเหมือนกันนะเนี่ยให้ความรู้สึกแบบเหมือนโจ๊กเลยอ่ะเพื่อนๆอันนี้ดูนุ่มกว่าอันอื่นควันขโมงเฮ้ยอันนี้คือเหมือนโจ๊กไม่เหมือนมันบดมันนุ่มแบบนุ่มแบบโจ๊กเลยอ่ะเพื่อนๆแต่รสชาติก็ยังให้ความรู้สึกเป็นมันบดนะเหมือนโจ๊กเลยอ่ะเหมือนโจ๊กเด็กอ่ะสำหรับเมนูนี้ใช้วัตถุดิบแค่2อย่างเองนะครับก็คือขนมมันฝรั่งแล้วก็นมจืดโดยปริมาณที่ใช้นะครับอย่างขนมเนี่ยผมก็เทไปทั้งถุงเลย20บาทนะครับส่วนนมจืดนะครับผมใช้ประมาณแค่ครึ่งกล่องต่อ1ถุงใครที่อยากลองก็เอาไปทำดูนะผมว่ามันเจ๋งดีเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ